แก๊งค้ายาเสพติดเอเย่นค้ายาเสพติดต่างๆค่อนข้างจะบ่อยครั้งนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นที่ระยองตำรวจไปบุกทลายแก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่รายสำคัญแล้วก็มีของกลางเป็นยาเสพติดเป็นจำนวนมากเลยนะครับนี่คือยาเสพติดของกลางที่ตำรวจไปบุกเข้าไปค้นในบ้านของนายอ้นหรือพิสุทธิ์ซึ่งคนนี้เป็นกลุ่มค้ายาเสพติดสายลับแจ้งมาครับว่าเขาใช้อู่ซ่อมรถซึ่งอยู่ริมถนนบ้านบึงแกลงเนี่ยซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อขายให้กับลูกค้าก็เลยชุดสืบสวนลงไปในพื้นที่หาข่าวจนรู้ว่ากลุ่มในอ้นเนี่ยมักจะมามั่วสุมกันที่อู่รถแห่งนี้และพอรถกระบะของกลางขับเข้ามาจอดตำรวจก็แสดงตัวและเข้าไปขอตรวจค้นนะครับไปฟังเสียงบรรยากาศการเข้าตรวจค้นกันหน่อยค่ะเชิญครับยกมือยกมือยกมือวาบลงวาบลงนั่ง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 ลงใครมามาตักกระตักเลยมาเข้าโห้องซ้ายเคลียร์เคลียร์เคลียร์หลังประตูเคลียร์คือตำรวจก็กวาดล้างกันทุกวันแล้วก็จับได้กันทุกวันนะคะแล้วก็นี่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้นะคะคือจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญได้8คนด้วยกันนะคะแล้วก็พร้อมกับของกลางไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเนี่ย376มัดประมาณ 752,000 เม็ดนะเยอะนะคะแล้วก็ไอซ์อีก34ก้อนน้ำหนักรวมแล้วเนี่ยประมาณ 34.75 กิโลกรัมจับรถยนต์ได้ด้วยเป็นของกลาง2คันรถกระบะอีก2คันมอเตอร์ไซค์อีกโทรศัพท์มือถืออีก13เครื่องโอ้โหเยอะเลยนะคะใช่ครับแล้วจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ซัดทอดไปถึงผู้ร่วมขบวนการก็ขยายผลไปจับกุมเพื่อนร่วมแก๊งชาวเมียนมาได้ที่บ้านเช่าหลังนึงที่บางนาเหมือนกันครับแล้วก็แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยทั้งมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ขยายผลต่อเนื่องยังต้องจับกันต่อเนื่องเพราะว่าแก๊งแบบนี้มันยังเยอะมากจริงๆครับก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานด้วยนะคะว่าการกวาดล้างแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะคะ